ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุโกดังเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือว่าสารกระตุ้นการออกดอกของลำไยระเบิดนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส1คนครับสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือว่าสารลำไยระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านชัยงามหมู่ที่9ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต2คนครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่และมีผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้าวนอกจากนั้นยังมีรถยนต์ได้รับความเสียหายอีก2คันครับจุดเกิดเหตุนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในสวนลำไยด้านนายวรุษวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายนะครับว่ามีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือไม่เบื้องต้นได้ข้อมูลว่าบ้านที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านมีอาชีพทำสวนลำไยครับจึงเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตไว้สำหรับทำดอกลำไยก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นส่วนสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนพร้อมกับตรวจสอบที่มาของสารนี้รวมไปถึงการจัดเก็บว่าถูกวิธีหรือไม่